็ดเล็กเกร็ดน้อยกับหนอนอจังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันนะคะในรายการเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับหนอนอจังค่ะเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมก็จะพบกับดิฉันนอรานิงเจ๊บือราเฮงในวันนี้ค่ะสาระน่ารู้ที่ดิฉันจะนำมาฝากนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรานี่แหละค่ะและบ่อยครั้งค่ะที่ดิฉันได้นำเสนอถึงวิธีการดูแลสุขภาพผมนะคะให้แลดูมีสุขภาพดีแล้วก็มีน้ำหนักไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งวิธีดีๆเหมือนกันค่ะที่ท่านผู้ชมนะคะสามารถเลือกนำไปปฏิบัติได้นะคะโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาในเรื่องของผมบางค่ะน้ำโซดานะคะจะช่วยผมของคุณได้นั่นเองค่ะอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเวลาเราเป็นท้องอืดท้องเฟ้อนะคะก็มักจะใช้น้ำโซดานะคะมาบรรเทาได้ไม่เพียงเท่านี้นะคะประโยชน์ของน้ำโซดานะคะก็เป็นการกระตุ้นนะคะต่อมทำงานความอยากอาหารของเราเนี่ยนะคะให้ลดลงได้ด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้ก็หลายๆอีกหลายๆวิธีหรือว่าหลายๆประโยชน์นะคะที่มีนะคะในเรื่องของน้ำโซดาค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้ำโซดานะคะจะช่วยในเรื่องของบำรุงเส้นผมของคุณได้อย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวิธีทำนะคะก็ไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแค่ท่านผู้ชมนะคะเลือกน้ำโซดาที่ไม่มีการแต่งกลิ่นแต่งรสใดๆนะคะน้ำโซดาที่ปราศจากน้ำตาลนะคะแล้วก็2ค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะนำน้ำโซดาเทลงในกระมังจากนั้นก็เอาน้ำโซดานี่นะคะเอามาเทลงบนศีรษะของเราแล้วก็ใช้ปลายนิ้วของเราเนี่ยนะคะเอามานวดนะคะให้ทั่วหนังศีรษะของเราแล้วก็เส้นผมของเราเลยค่ะนวดเสร็จแล้วนะคะคราวนี้นะคะให้ท่านผู้ชมนะคะสามารถล้างน้ำสะอาดได้ตามปกติเลยค่ะแล้วก็ลงพิมพ์นวดได้เลยนะคะทีนี้นะคะให้คุณทำแบบนี้นะคะเป็นประจำค่ะอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะหลังจาก3เดือนผ่านไปนะคะคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ออกมาค่ะว่าผมของคุณนะคะจะนุ่มสวยและมีสุขภาพดีโดยเฉพาะใครผมบางนะคะลองนำกลับไปทำดูได้นะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วติดตามชมได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับคราวหน้านะคะจะเป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับอะไรท่านผู้ชมต้องติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ